ดีค่ะวันนี้การปลูกต้นไม้ของเราที่เป็นการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะคะมีอาสาสมัครของเรามากมายเลยค่ะกรุณายิ้มหน่อยนะคะทุกคนยิ้มหน่อยค่ะเอาใจมาทำงานที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเรานะคะเราเริ่มปลูกป่ากันมาตั้งแต่7นาฬิกาค่ะและขณะนี้นะคะต้นบาวบาบต้นที่5กำลังจะปลูกนะคะให้เรากล่าวคำสาธุพร้อมกันค่ะสาธุนะคะต้นไม้อายุพันปีกำลังหยั่งรากลงนะพระแม่ธรณีนะคะคุณแม่เชื่อว่าพวกเราทุกคนที่กำลังดูรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้กับการปลูกต้นบาวบาบใน125ต้นของเรามีความปิติยินดีนะคะที่จะทำงานอุทิศถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราที่ได้บอกกับตัวเองได้ว่าสิ่งที่รักตายจากแต่ความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่นะคะก็ขอเชิญทุกคนเสกคาถาให้ดีต้นไม้งดงามนะคะดินน้ำลมไฟเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะใส่ปุ๋ยต้นไม้เอาไว้ก่อนที่เราจะกบด้วยกันนะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านส่งใจมาเป็นปุ๋ยของต้นไม้ร่วมกับคุณแม่เลยบาวบาบต้นนี้ปลูกมาแล้วประมาณสัก3ปีนะคะและจากนี้ไปเราจะเห็นว่าเขาจะโตวันโตคืนและนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำสิ่งที่เรานึกถึงทีไรเราจะสุขใจทุกครั้งที่เราได้นึกถึงการปลูกต้นไม้เท่ากับเป็นการปลูกชีวิตแล้วยังปลูกหัวใจของผู้รับใช้ด้วยนะคะขอให้เราตั้งใจโรยปุ๋ยไปด้วยกันเลยค่ะงดงามนะคะงดงามค่ะงดงามและงอกงามนะคะค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่มาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะขอให้เป็นแหล่งน้ำของธรรมชาตินะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเอาละเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะเราจะถอยออกมาเพื่อให้คณะทำงานได้ทำงานกันอย่างเราก็ปลอดภัยนะจ๊ะเราก็ปลอดภัยโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะคุณแม่ต้องขออนุญาตเพราะวันนี้ดูเหมือนคุณแม่ต้องใส่หมวกด้วยเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆและอากาศก็หนาวด้วยนะคะเมื่อคืนนี้มีความร้อนมีความเย็นมีดินมีน้ำมีลมมีไฟนะคะต้นไม้เติบโตได้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยตอนนี้มีคนดูอยู่300คนมาเลยค่ะใครเป็นมาเจ้าของรถเทรลเลอร์ก่อนมาวันนี้อดีตพุทธสาวิกาแต้มของเรานะคะเป็นเจ้าของรถเทรลเลอร์อาหารไปดูก่อน1เทรลเลอร์ได้มาทั้งหมด30ต้นนะลูก30ต้นวันนี้เราตั้งใจเรามี2แคนเทลเลอร์ก็60ต้นแล้วก็มี1รถเทียบนะคะรู้สึกยังไงจ๊ะที่เราได้บริจาครถเพื่อที่จะมาทำให้ต้นไม้ที่ย้ายมาเนี่ยไม่ช้ำเลยเล่าให้คุณแม่ฟังก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้เปิดโอกาสให้ทางลูกได้ทำบุญในครั้งนี้นะคะก็มีความสุขทุกครั้งที่คุณแม่ได้ให้โอกาสค่ะก็ทางครอบครัวเราและทางบริษัทก็ยินดีค่ะเอ่ยชื่อบริษัทหน่อยบริษัท BIP ทันสปอร์ตค่ะเขาอายเสียงสั่นเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชายมานี่เลยมาเนี่ยตอนที่ไปบวชกับคุณแม่นี่ป่วยด้วยนะตอนนี้แข็งแรงยังลูกก็แข็งแรงระดับหนึ่งนะต้องรักษาใจของเราเนาะทำยังไงก็ได้ใจของเราเนี่ยแหละงอกงามอยู่เสมอคุณแม่ก็อนุโมทนาบุญเลยทุกครั้งที่เรามีการปลูกต้นไม้ที่นี่ไม่เคยเลยที่ขอความช่วยเหลือไปแล้วจะไม่ได้นะคะอนุโมทนานะจ๊ะจ้ะโอ้สาธุค่ะจ้ะเดี๋ยวเราจะยืนปลูกป่าตรงนี้กันอีกสักต้นหนึ่งนะคะที่คุณแม่ก็กำลังจะถามว่ามีใครอยากพูดเพียวอาจจะต่อไม่ติดมั้งเพียวมาถึงเพียวเพิ่งมาน่ะเอากลุ่มนี้มาก่อนแล้วเจ้าภาพ10ต้นมาสิเจ้าภาพ10ต้นเพียวฟังก่อนว่าตอนนี้เรามีใครบ้างคนนี้เพิ่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อช่วงไหนจ๊ะช่วงวันที่22 7วันนะคะ22กับ28โอเคทันทีที่รู้ว่าคุณแม่จะปลูกต้นไม้นะคะก็รับทันทีเลยแล้ววันนี้เนี่ยคุณสามีก็ฝากมาทั้งหมดในครอบครัว10ต้นรู้สึกยังไงคะรู้สึกเป็นบุญมากที่ได้ถูก
ได้ทำสิ่งดีๆให้กับลูกไว้สืบทอดต่อไปอย่างชั่วลูกชั่วหลานนะคุณแม่เสียงจะร้องไห้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่จะเป็นตัวแทนในการปลูกวันนี้หลายคนที่ส่งใจมาเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้125ต้นวันนี้นะคะทุกคนได้ส่งใจมาเลยแล้วเราก็กำลังทยอยเดินทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอ้าวมีใครอีกคะใครอยากพูดมาแล้วมีใครอยากพูดไหมคะเอามานี่นี่สาวเอามาครอบครัวฮะอับไม้ค้ำครอบครัวไม้ค้ำค่ะเอาค่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะบอกหน่อยครอบครัวรู้สึกยังไงแล้วเรื่องอะไรคะคุณยาจ๋าเอาตาแล้วนี่คนดูฉันอยู่300คนไม่ทำกันบ้านเลยอ่ะเรื่องไม้ค้ำก็ภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงพระพุทธศาสนาที่หุบเขาโพธิสัตว์จ้ะอันนี้คือครอบครัวหนึ่งใน International Tara Award ของเรานะคะเสียอาบอกว่าจะปลูกต้นไม้กี่ล้านต้นไม้ค้ำทั้งหมดจะมาจากครอบครัวที่อะไรครับที่รัฐบาลครับนี่เห็นไหมคะเราแนะนำกันแบบอย่างนี้เลยเอามาโคตรเพียวมาต่อแล้วอากุมมาแล้วพิธีมาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ไปทำบุญกับคุณแม่เมื่อวันเสาร์จริงป่ะสาวเนาะสาวแล้วขึ้นไปในห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทำไมมายืนอยู่ตรงนี้เจ้าโคตรเพียวเพราะรู้สึกว่าเราบุญสัมพันธ์ครับนะบุญสัมพันธ์แล้วก็คุณแม่บอกว่าอะไรการทำบุญพระเจ้าบอกการทำบุญที่ดีสุดก็คือการอะไรครับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นมรดกคือสร้างศาลาขุดบ่อปลูกต้นไม้นะคะและให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงโคตรเพียวและคณะนะคะจะช่วยคุณแม่มาทำงานเรื่องโค้ชเด็กๆในจังหวัดเพชรบุรีนี้และในจังหวัดอื่นๆในทุกภูมิภาคเท่าที่เราจะทำได้เพื่อทำให้เด็กรู้จักชีวิตรู้จักการตั้งคำถามกับชีวิตรู้ว่าคุณจะต้องตั้งคำถามยังไงชีวิตของคุณจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการทำงานซึ่งเราจะเปิดตัวการทำงานของเราเนี่ยในครั้งแรกเลยที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะวันที่24เนี่ยคุณแม่จะเข้ามาลองเปิดทางว่าการเดินทางของเราข้างนอกที่มันตื่นตาตื่นใจแล้วใจมันตื่นต้องทำยังไงกับโครงการ1บวก1คำตอบไม่ใช่2กับการเดินทางเขาเรียกว่า Walk of Wisdom ค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันตรงนี้พอประมาณแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะขอสลับไปดูการปลูกต้นไม้อีกสักต้นหนึ่งนะคะทุกคนพร้อมที่จะไปเป็นปุ๋ยยังพร้อมแล้วน่ารักมากเลยไปค่ะค่ะหยิบปุ๋ยหยิบปุ๋ยค่ะต้นไม้ต้นต่อไปมาเลยค่ะเอาละนี่คือใบของก้ามปูนะคะเอ้พี่นุ้ยมานี่สิมากลุ่มมาแล้วกลุ่มภรรยาทั้งหลายของนี่มาแล้วคุณแม่แนะนำนะคะพี่ติ๋มพี่นุ้ยพี่อะไรคะพี่นันป้านันมาตรงนี้ป้านันมาตรงนี้พูดอะไรหน่อยในฐานะที่เราจะมาช่วยผู้หญิงจะมาช่วยเด็กผู้หญิงที่แก่งกระจานแล้วพี่ต้องมาอยู่กับคุณแม่ในวันที่24นะคะพี่ช่วยสนับสนุนระยะยาวหน่อยได้ไหมที่รักดีใจค่ะดีใจนะคะด้วยความยินดีเลยค่ะมาแบบเต็มใจนะคะเพราะว่าคุณแม่มานี่ก็เท่ากับมาให้คนจังหวัดเพชรบุรีทั้งจังหวัดพี่นันครับต้นไม้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ปลูกต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราแค่กลับมาพูดคุยกันโหนะนึกถึงต้นไม้แล้วคุณแม่นึกถึงแบบตรงนี้มันน่าจะเรียกเมฆลงมาเป็นน้ำจริงๆอ้าวเราทุกคนไปล้อมกันก่อนนะคะไปล้อมกันก่อนขอแย่งสายน้ำเธอได้ไหมฉันจะชอบมากเลยอ่ะจ้ะมาขอเชิญทุกคนมาใส่ปุ๋ยลูกโอ้ยรอดนะจ๊ะรอดนะจ๊ะรอดค่ะรอดค่ะรอดนะคะเขาบอกว่าให้เราใส่น้ำไว้ให้ชอบเลยเพื่อให้เขาเป็นแหล่งน้ำค่ะใส่เลยค่ะน่ารักมากเลยพี่น้องของพวกเราในแก่งกระจานนี่น่ารักจริงๆชวนทำอะไรทำหมดเลยนะคะจ้ะเอาวางได้ลูกใส่ได้ยังครับใครอยากจับน้ำแล้วใครอยากจับน้ำมาจับน้ำแล้ว
ให้เยือกเย็นเหมือนน้ำนะคะน้ำประสานของแข็งให้ประสานการทำของให้งอกงามได้ให้ทุกคนมีน้ำใจนะโลกสวยด้วยน้ำใจนะจ๊ะเอาอนุโมทนาลูกจ้ะเอาล่ะเอาล่ะถือต่อนะคะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่จะขอเชิญทุกคนเข้าไปที่สถูปะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้กันแดดไว้ก็จะเริ่มหมองคล้ำนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่นู่นลูกจ้ะค่ะเดินขึ้นทางนี้ลูกเดินไปตามถนนเลยครับแล้วขึ้นไปนะครับจ้ะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสที่จะได้ถวายมีคำกล่าวถวายต้นไม้นี้พร้อมกันนะคะคุณแม่นัดไว้10โมงตอนนี้10โมงหรือยังคะ10โมงแล้วถ้างั้นเราจะใช้วิธีการเดินไปเรื่อยๆกล้องจะยังตามไปนะคะได้เวลาพอดีเลยกับการนัดหมายกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่อ้าวมาค่ะไปเดินเลยค่ะเราเข้าไปที่นู้นเลยค่ะไปที่ตองภูเขาไปทำกับข้าวมาก่อนค่ะพี่น้อยมื้อกลางวันนะอาสาทูจะกำลังค่ะเราจะเห็นต้นไม้ที่กำลังตอกนะคะใช้วิธีการไม่ตอกลงไปที่ต้นนะลูกเนาะจ้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 ะโอ้ขอบใจมากเลยจ้ะก็ต้องใช้ความร่วมมือในหลายส่วนมากเลยค่ะรถยกก็สำคัญนะคะอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่จะไปตั้งที่นู่นตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งต้นใช่ไหมคะครับที่ต้นใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะก็คุณแม่ว่าต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งไปไว้ขึ้นข้างบนแต่ว่ามันต้องมีทีมอ่ะค่ะไปขึ้นไปข้างบนนะคุณแม่ขออนุญาตที่ทำรายการลองวางแผนกับชมเลยค่ะขอบคุณบรรทุกของเหลวน้ำประกอบการโดยธนูการโยธาอันนี้ให้รถมาใช้ตลอดในช่วงเวลาของการทำงานนะคะคุณแม่ก็ได้ความร่วมมือของคนในแก่งกระจานเนี่ยค่ะเสียนินก็ส่งรถมาเสียอาก็ส่งไม้มาต้นนี้เป็นต้นแรกที่คุณแม่ปลูกเมื่อ7โมงก็เป็นต้นที่จะอยู่กลางวงเวียนนี่เลยค่ะถ้าเรามองเห็นว่าเขาก็พยายามต้นไม้ทุกต้นพยายามนะคะใครจะบัญญัติเขาอย่างไรก็ตามแต่ในทุกความพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณแม่ให้คะแนนต้นไม้เลยต้นไม้ไม่เคยยอมยืนตายเลยค่ะถ้าเรามองเห็นว่าต้นไม้หนึ่งต้นยืนยันการมีชีวิตอย่างไม่ยอมยืนตายเนี่ยเราจึงจะรู้ว่ามนุษย์ก็ไม่ควรจะทำร้ายชีวิตหรือฆ่าชีวิตนะคะมนุษย์ควรจะเคารพชีวิตที่เราจะเห็นว่างานของอุทิศกับคุณชีที่สมัยก่อนจะเห็นเป็นแปลงข้าวแต่วันนี้นะคะนาข้ามบันไดตรงนี้เหลืองไปด้วยดอกดาวเรืองที่วางแผนที่จะให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งในวันที่5ธันวาคมเป็นการทำงานที่เราเห็นเลยว่าในความรักของพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่อในหลวงรัชกาลที่9ก็มีหลากหลายมากใครปลูกต้นไม้ได้ก็ปลูกต้นไม้นะคะใครทำให้สีที่เป็นการระลึกถึงวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ของเราบานสะพรั่งพร้อมกันได้ก็ทำฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในทุกเรื่องราวที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยมันคือความกตัญญูของประสงค์นิกรชาวไทยนะคะเป็นความตั้งใจของพวกเราด้วยที่มาปลูกต้นไม้ในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนที่อยู่ตรงนี้จะ กี่คนก็ตามและคนที่กำลังดูคุณแม่อยู่จะ กี่คนก็ตามแต่ทุกคนรู้ว่าเรากำลังใช้ลมหายใจแห่งสติของเราเพื่อที่จะทำสิ่งดีงามตามที่พ่อของเราเคยสอนไว้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรสิ่งนั้นเราต้องใช้ปัญญาทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะคะคุณแม่เดินขึ้นที่สูงอาจจะหายใจหอบหน่อยตามวัยนะคะแต่ก็พยายามจะทำรายการนี้ให้ถึงสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แต่จะขออนุญาตพักครึ่งทางเพื่อให้หายใจลึกๆนะคะ
ยิ่งเวลาที่เราขึ้นที่สูงเราจะถูกสอนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าขึ้นที่สูงต้องช้าๆโอ้ก็ต้องช้าจริงๆโดยวัยด้วยนะคะกองฟางที่เห็นอยู่นี่คือกองฟางข้าวที่เราเกี่ยวมาจากนาขั้นบันไดนั่นแหละค่ะมองไปนะคะจะเห็นนาขั้นบันไดตอนนี้เป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองงดงามนะคะสำนักงานของเราก็ผ่านไป2-3 เดือนเนี่ยค่ะดอกดาวเรืองก็บานสะพรั่งมองลงไปข้างล่างเครื่องมือกำลังทำงานยกต้นไม้ให้เราอยู่นะคะต้องขอบพระคุณจริงๆสำหรับทุกการสนับสนุนไม่ว่าคุณแม่จะบอกใครไปนะคะครอบครัวป้าตุ๊กกับเพื่อนฝูงนี่มาเลย60 ต้นแล้วก็ทุกคนก็มาคนละต้น2 ต้น 3 ต้นบางกลุ่มก็10 ต้นบางครอบครัวก็หลายหลายคน1 ต้นแต่ทุกต้นคือร่มเงาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าร่มเงาเช่นนี้เป็นร่มเงาที่มันเป็นผลแห่งการกระทำของเราในวันดีๆที่เรานึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เรารักแล้วเรายังรู้สึกได้ว่าความดีที่เราได้นึกถึงคนนั้นยังได้เป็นการเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราออกไปเพื่อรับใช้โลกนี่คือช่วงเวลา10 โมงนะคะของหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งได้ยินเสียงเครื่องมือกำลังยกต้นไม้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณแม่จะเชิญพวกเราทุกคนกล่าวคำถวายต้นไม้กับคุณแม่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้อยู่ในการถ่ายทอดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ถ่ายทอดก็จะได้มีโอกาสเราเชิญขึ้นไปบนสถูปเลยค่ะจ้ะได้ยินเสียงลมพัดของสถูปนะคะเพื่อให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านพอที่จะเข้าใจตารางการทำงานของวันนี้นะคะคุณแม่ปลูกต้นบาวบาบต้นที่1ตอน7 นาฬิกาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครื่องมือพร้อมนะคะอากาศดีเขาก็เก็บภาพเอาไว้แล้วก็ประชุมกองงานที่จะบอกว่าการปลูกต้นไม้คราวนี้เราคงต้องปลูกไปพร้อมกับการรดน้ำนะคะแล้วก็9 โมงก็เริ่มทำงานต่อพอ10 โมงก็จะมากล่าวคำถวายพระป่าด้วยกันตอนนี้ก็ถึงสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วนะคะถึงเวลาเอาหมวกออกได้เราก็จะเห็นนะคะข้างบนนี้เสียงที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นเสียงลมเสียงผ้าค่ะแล้วก็เป็นธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราเนี่ยเคยยกกันเมื่อวันเข้าพรรษาถ้าเราจำได้นะคะวันเข้าพรรษาแล้วเราก็เห็นว่าการทำงานของเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าธงมนต์จะซีดไปบ้างแต่ว่าลมยังพัดเย็นอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ก็เป็นภาพที่ทุกคนอาจจะจำได้ถ้าเป็นคนที่ติดตามคุณแม่จริงๆว่าท่านก็เป็นกลุ่มหนึ่งล่ะที่ได้มีโอกาสที่จะได้กล่าวคำถวายการยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะขณะที่คุณแม่กำลังรอชาวบ้านให้พร้อมช่วยตามกันหน่อยนะคะเพราะรายการของเราจะไม่ยาวไปกว่านี้ขอให้ทุกคนเรียกกลุ่มของตัวเองเข้ามาให้เร็วที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่รอเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่รันเวลาของคุณแม่ไว้ไม่เกิน15 นาทีนะคะจำไว้ว่าเราจะไม่ทำอะไรที่จะวางอยู่อย่างนี้เอาผ้าวางไว้ท่าหน้าคณะแม่ชีเลยค่ะเนื่องจากว่าพวกเรามีนัดหมายในการที่จะถวายพระป่าตอน10 โมงนะคะคุณแม่จะขอเริ่มต้นที่เราจะกราบผ้าพร้อมกันช่วยเอาโต๊ะตัวนี้ออกค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิด
หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทธโธภาควาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริบุริสายุคังทาปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทาขีเนยโยอัญชรีการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกัสสาติกายเณนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวาพุทเทกายเณนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวาธัมเมกายเณนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวาสังเมื่อเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรัยแล้วนะคะก่อนที่คุณแม่จะให้กล่าวคำขอเก้าอี้คุณแม่
คุณแม่ขำตัวเองอ่ะต้องกำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราจะกล่าวคำถวายแล้วนะคะเพราะเรามีนัดไว้10โมงกับทุกคนทางบ้านด้วยเราจึงทำงานตรงตามเวลาที่เรามีนัดหมายเราได้มอบตัวแทนที่จะเป็นผู้กล่าวนะคะก็อดีตพุทธสาวิกาของเราจะเป็นผู้ที่นำกล่าวแล้วคุณแม่ก็จะแสดงคำขอบคุณนะคะก็หวังว่าตอนนี้เจ้าภาพทุกคนที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ร่วมตรงนี้แต่ก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะส่งใจและดูรายการของเราอยู่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้กล่าวคำถวายพร้อมกันมีไมโครโฟนได้ยังคะมาคานมาตรงนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยอากาศที่นี่ก็เมื่อเช้านี้ประมาณสัก18องศานะคะแล้วก็ลมแรงมากเลยค่ะเป็นอากาศที่คุณแม่ก็เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะมาจำวัดตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพื่อเตรียมวางแผนการขุดหลุมแล้วก็ประชุมการทำงานซึ่งวันนี้เราเชื่อว่าประสงค์นิกรในประเทศไทยนะคะทุกหมู่เหล่าเลยล่ะก็ต่างคนต่างดีไซน์การทำกุศลของตัวเองในเสถียรธรรมสถาน2หรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็ตั้งใจอยู่แล้วนะคะว่าเราจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการทำกุศลที่มองหรือนึกถึงทีไรเราก็จะอิ่มใจทุกครั้งที่จะทำให้พวกเราได้เห็นความงอกงามในจิตใจของเรารากที่ดีของชีวิตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะก็คือสติปัญญานี่เองนะคะได้ยินเสียงเหมือนมหาสมุทรแห่งปัญญามากนะคะตอนนี้ลมแรงมากเลยนี่คือเสียงมหาสมุทรแห่งปัญญาซึ่งกำลังเตือนว่าเนาะทุกอย่างเป็นอนิจจังจริงๆอยู่ที่ตรงไหนเราจะเห็นเลยว่าสถูปมนตราเนี่ยแสดงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาในวัชรยานก็ยืนยันอย่างนั้นว่าการที่เขานำผ้ามาเป็นสถูปะหรือว่ามาเป็นมหาเจดีย์เนี่ยง่ายสุดถูกสุดสร้างเร็วสุดเนี่ยเหมือนกับการสร้างเจดีย์ทองคำถวายพระพุทธเจ้าเลยนะคะแล้วเราก็เห็นเลยว่าความซิดไปของเนื้อผ้าการฉีกขาดเพราะมีแรงลมอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆเป็นธรรมชาติที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าอย่าเสียดายถ้าคุณจะทำกรรมอะไรก็ตามคุณต้องทำอย่างคนที่ละความตนีอ่ะถ้าบอกว่าละราคะก็คือต้องเห็นความสวยและยอมละความสวยไปสู่ความงามแล้วก็มองเห็นความงามไปถึงความงอกงามเนี่ยก็คือการพัฒนานะคะเห็นความสวยอย่างไม่เพลิดเพลินไม่ใช่เราอยากให้สถูปะนี้ยังสดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ความอยากของเรามันทำให้เราทุกข์เองนะคะความเสื่อมของสถูปะเนี่ยมันควรจะทำให้เราเจริญขึ้นตอนนี้เราพร้อมหรือยังคะคุณแม่คิดว่าเราอยู่ที่ตรงนี้คณะทำงานก็ยังทำงานต่อไปนะคะในขณะที่เสียงของเราเนี่ยจะกล่าวคำถวายก็ขอเชิญครอบครัวทุกครอบครัวเลยตั้งแต่ป้าตุมูลนิธิเสถียรธรรมสถานทุกคนที่ส่งปัจจัยนะคะคุณแม่อ่านชื่อทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แต่ทุกคนรู้แล้วล่ะและภาพเนี้ยก็จะเป็นภาพอ๋อมีอีกกลุ่มนึงนะคะคุณกิ๊กมายุรินนะคะจะบอกว่ากลุ่มพี่ชาคริตแย้มนามคือศิลปินหลายคนนะคะอันนั้นได้มาตั้ง14ต้นน่ะแล้วทุกคนก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาปลูกได้จริงๆนะคะต้นเปล่าบางวันนี้ที่จริงถ้าอาจารย์องุ่นอยู่ก็จะให้อาจารย์องุ่นพูดนะเนี่ยอาจารย์องุ่นไปไหนไปมัวแต่คุมปลูกอยู่นะคะเราคงจะต้องให้ความรู้นะคะกับต้นไม้ชนิดนี้กันอีกยาวนานทีเดียวแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าต้นเปล่าบางไม่ใช่เครื่องสูบน้ำค่ะแต่จะกินน้ำไปทีละแต่จะเป็นถังเก็บน้ำซึ่งในอันที่สุดเราจะเห็นว่าความชุ่มชื้นของหุบเขาโพธิสัตว์มันจะไม่ได้มีต้นไม้ชนิดเดียวที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์จะมีต้นไม้นานาชาติเลยค่ะเราจะทำให้หุบเขาเนี่ยเป็นสวนพฤกษศาสตร์เป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกเป็นมรดกโลกด้วยการทำงานของพวกเราทุกคนถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะคุณแม่เป็นทั้งพิธีกรเป็นผู้นำเข้าแต่ไม่คงเป็นผู้กล่าวคำถวายอ่ะนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วขอเชิญนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเลยพี่กุ้งพี่กุ้งเป็นพุทธสาวิกาที่อยู่ที่นี่มา 1,000 พรรษา3เดือนเป็นคุณนายเจ้าของรีสอร์ทอยู่เขาใหญ่นะคะแต่มาเป็นแจ๋วที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เนี่ยสึกออกไปแล้วกลับไปดูแลธุรกิจรีสอร์ทของตัวเองวันนี้มาขอให้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคน
พี่แต้มให้รถเทเลอร์ตั้งใจนะให้คุณแม่ที่มีอายุ80ปีได้น้อมถวายไปกับเราด้วยเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านกราบตามข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานิมยังหันเตบังสุขุระจีวรานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโลหันเตสีละวันโตอิมานิบังสุกุละจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาตังทีฆรตังทิตายะสุขายะข้าแต่ผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าป่าต้นไม้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าป่าต้นไม้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุคุณแม่ก็มั่นใจว่าพวกเราที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะก็คงจะเป็นผู้ที่ได้กล่าวน้อมใจของเราตามผู้ที่กล่าวนำเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนี้ไปคณะแม่ชีก็จะให้พรแต่ก่อนที่จะให้พรคุณแม่ขออนุญาตที่จะให้พวกเราได้เข้ามาถวายนะคะผ้ากันหนาวซึ่งตอนนี้มีพี่เพชรยุภาถวายมาพวกเราเป็นตัวแทนมาทั้งครอบครัวเลยคนละองค์เนี่ยเพราะว่าสี่ทหารเสือของคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำงานหนักนะคะเอามาพี่แต้มมาครอบครัวหนึ่งมาพวกเรามาพี่เพียวครอบครัวหนึ่งสี่คนแล้วก็มาของพี่นุ้ยและพี่ๆของเรามานี่เลยค่ะมาช่วยให้ผู้หญิงมาช่วยให้ผู้หญิงของเราพี่แต้มมาค่ะ4กลุ่มเนี่ยแหละค่ะได้เลยอ้าวนะช่วยกันค่ะก็เป็นโอกาสดีเลยพี่จ๋าพี่มาพี่นุ้ยแตะเลยนะคะจ้ะทุกคนพนมมือนะลูกพนมมือนะคะจากโรงพยาบาลแก่งกระจานอ้าวค่ะก็ถวายเลยแตะกันรับเลยสาธุนะคะเครื่องกันหนาวซึ่งพวกเราเองก็ต้องมั่นใจนะว่าถ้าไม่มีพุทธสาวิกาศีล10พวกนี้อยู่ประจำการนะคะก็คงยากทีนี้ก็ขอเชิญทุกท่านรับพรอาหารมากึ่งๆนะคะคุณแม่กับทางนั้นเลยหันอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่ตั้งใจคุณแม่ก่อนที่จะให้พรคุณแม่กับขอบพระคุณนะคะลูกศิษย์ในความน่ารักของลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์ไม่ดื้อครูบาอาจารย์ทำอะไรทำหมดเนาะไม่ดื้อดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่และเพื่อเป็นการประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าท่านอาจารย์โพท่านเจ้าคุณท่านจะ
จาริกมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการทำงานที่พวกเราเองก็รู้สึกได้เลยว่าเราก็เป็นลูกศิษย์ที่ครูบาอาจารย์ให้กำลังใจในฐานะที่คุณแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีลูกศิษย์แต่คุณแม่ก็มีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยสอนคุณแม่ว่าให้ไปทำงานให้สนุกคุณสันสนีไปทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์คุณแม่ก็รู้สึกว่าเออเวลาจะทำอะไรก็จะนึกถึงคำสอนว่าอย่าทำงานไปเครียดไปตกนรกไปมันยากยังไงก็ช่างเถอะเรารู้จักวิธีการโปรเทคกายใจของเราแล้วเราก็สนุกกับมันเราก็รู้สึกว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้นไม้จะให้ร่มเงากับโลกอ่ะแต่ว่าพระธรรมเนี่ยให้ร่มเงาในใจของคุณแม่33ปีที่เสถียรธรรมสถาน1เนี่ยเกิดขึ้นวันนี้ทศวรรษที่4มีเสถียรธรรมสถาน2คุณแม่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ถวายงานคุณแม่แล้วคุณแม่ก็นึกถึงท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์โพบอกว่าเราจะทำงานระหว่างสวนโมกชัยยาสวนโมกอันดามันและหุบเขาโพธิสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์คุณแม่ถึงได้ไม่รีรอในการปลูกต้นไม้คุณแม่เชื่อว่าทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้มันจะเตือนสติของเราว่าในความสั้นของชีวิตเราจะสดขึ้นพอคุณแม่ถามลูกศิษย์ว่าถ้าน้ำมันหมดจากบ่อหรือจากแท้งทำยังไงเขาบอกก็หาวิธีเอาน้ำเข้ามาใส่บ่อได้คุณแม่ปลูกเลยค่ะที่จริงวันนี้ไม่มีนัดหมายเลยค่ะแต่พวกเราก็ประชุมกันว่าเราจะทำอะไรให้ในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่5นี้ทุกคนก็ยังปลูกเป็นเรื่องเดิมว่าปลูกต้นไม้ฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ทำได้ตอนนี้โอ้ขอบใจนะคะ MK เอาอาหารมาเลี้ยงขอบคุณพี่แจ้วกับพี่ฤทธิ์ด้วยนะนั่นอาหารไปดูนี่ MK เอาอาหารมาคุณแม่ไปไหนไม่เคยอดมีหลายคนส่งมาพี่หมอนุ้ยเตรียมอาหารแล้วนะงั้นรับพรไปพร้อมกันเลยนะจ้ะอาหารมาทางนี้อีกทีนึงนะคะก็เราก็จะปลูกต้นไม้กันจากนี้ไปเท่าที่เราจะปลูกได้โดยไม่รอน้ำแล้วถ้าน้ำไม่มีเราก็คุยกับเทวดาว่าก้อนเมฆลงมาเป็นน้ำให้เราหน่อยแล้วกันนะคะอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเราจะสลับกันมาใช่ไหมได้ต่อไปนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยพอเราปลูกต้นไม้วันนี้วันที่24คุณแม่จะมาทำงานกับโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคมนะคะโรงพยาบาลแก่งกระจานให้ข้อมูลว่าให้ข้อมูลว่าไงคือตอนนี้สภาพปัญหาของพื้นที่อำเภอแก่งกระจานฟังนิดนึงให้พรทีเดียวถูกค่ะเรียนคุณแม่ค่ะก็เท่าที่ทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานเนี่ยค่ะปัญหาที่เรื้อรังนะคะที่เราทางโรงพยาบาลทราบดีก็คือปัญหาสุขภาวะของสตรีตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะตั้งครรภ์อายุน้อยต่ำกว่า20ปีนะคะเป็นกลุ่มคุณแม่วัยใสเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ 20% ค่ะแล้วก็เมื่อคุณแม่วัยใสไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีปัญหาของทารกในครรภ์นะคะเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักน้อยนะคะพัฒนาการล่าช้านะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยพยายามที่จะคิดวางแผนยุทธศาสตร์ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนะคะสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้สภาวะสุขภาพของคนพื้นที่แก่งกระจานเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือการเข้าไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะเราจะมีวิสัยทัศน์ในเชิงของ remote service area นะคะเชิงรุกบริการพื้นที่ห่างไกลโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งวันนี้นะคะทางเสถียรธรรมสถานเป็นเครือข่ายหนึ่งของสุขภาพในพื้นที่ที่เป็นความหวังอย่างยิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้รับความเมตตาจากคุณแม่ค่ะเราเข้ามาทำโครงการชื่อว่าปลูกป่าปลูกชีวิตเข้าใจคำว่าปลูกชีวิตหรือยังปลูกหัวใจโพธิสัตว์การเข้ามาช่วย
คนหนุ่มสาวเยาวชนของเราเนี่ยคือโครงการปลูกชีวิตของคุณแม่ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็คือทำให้เขาเข้มแข็งที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นโค้ชเพียวอยู่กับคุณแม่เราบอกว่าเราจะมาทำงานร่วมกันในพื้นที่หนูจะได้รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวคุณแม่มีเจ้าของพื้นที่นะคะมีเนี่ยค่ะบรรยาเนี่ยค่ะพี่นุ้ยภรรยานักการเมืองผู้ใหญ่ในแก่งกระจานนะจะต้องเลี้ยงข้าวอีกหลายมื้อนะคะค่ะเพราะว่าคณะทำงานกลุ่มนี้มานะคะอ่ะพี่เพียวโค้ชเพียวก่อนจะรับพรให้พรก่อนทำงานนะฟังข้อมูลอย่างนี้แล้วเราดีไซน์ได้ใช่ไหมเราจะทำให้เด็กๆที่นี่ตั้งคำถามกับชีวิตให้เป็นใช่ไหมแล้วจะมาช่วยคุณแม่ทำงานไหมมาครับเห็นไหมสาธุสิคะสาธุค่ะนี่เป็นนัดหมายแรกของการทำงานในปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะเคลื่อนไปในทุกภูมิภาคเลยนะคะเดือนมกราคมคุณแม่จะไปที่อันดามันคุณแม่จะไปช่วยคุณแม่จะไปเป็น keynote speaker ในการทำงานที่สวนโมกอันดามันคุณแม่จะเริ่มเอาโค้ชเพียวไปด้วยเอาล่ะเตรียมตัวได้นะคะทีมโอเคเนี่ยทีมไปทางนู้นทีมก็อยู่ทางนู้นนู่นหันไปยิ้มนู่นเสื้อสีดำข้างหลังนู่นจ้าเอาล่ะก็จับมัดมือชกกันทำงานนะคะมกราและกุมภาสวนโมกกรุงเทพสวนโมกอันดามันและวัดชลประทานมาที่นี่เอาล่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพนะกุมภาพันธ์นะหลังจากที่เรามีโอกาสได้ยกพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์บรอนที่เสถียรจะยกองค์ขาวมาที่นี่นั่นเป็นการทำงานที่แบบเดือนต่อเดือนเหนื่อยแน่นอนเตรียมตัวเหนื่อยกินจุไม่ว่าขอให้ขยันโอเคนะคะนี่จะให้พรกับคนทุกคนแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราเองจะลงไปช่วยเขาปลูกต้นไม้ฉันขอให้คณะแม่ชีมีคุณแม่ด้วยเป็น5นะให้ตั้งใจให้พรเข้าใจไหมแม่ชีน้องเข้าใจไหมแม่ชีตะวันแม่ชีบิวแม่ชีอ้อยทั้ง4คนนี่คือ4ทหารเสือจริงๆค่ะคุณแม่มาที่นี่ได้ทุกอาทิตย์ก็เพราะว่าเรามีสังฆะของเราอยู่ที่นี่นี่คือความจริงนะถ้าใครไม่เคยรู้ว่าให้เราต้องดีไซน์ชีวิตของเรายังไงก็ให้รู้ว่าทุกคนเนี่ยค่ะตั้งใจที่จะมาบวชเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเก่าจากกิเลสและหุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นที่เยียวยาพวกเรานะคะคุณแม่เหนื่อยมาจากที่ไหนมาที่นี่คุณแม่หายเหนื่อยอ่ะนะคะต้องขอบคุณมนุษย์และเทวดาที่อยู่แถวนี้จริงๆที่ช่วยทำให้เรามีที่ปลอดภัยสำหรับนักบวชสตรีในนามแม่ชีหรือพุทธสาวิกาศีล10ให้อยู่กันยังมีความสามัคคีธรรมนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะรับอะไรเข้ามาสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อละราคะเพื่อบรรเทาโทสะเพื่อถอนอวิชชาสิ่งนั้นจึงมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่คุณแม่มีสัจจะกับทีมเวิร์คของคุณแม่อย่างนี้คุณแม่จะไม่รับมาเพื่อสนองตัณหาของพวกเราแต่จะทำให้ทุกคนที่ถวายแม้กระทั่งถวายรถถวายต้นไม้ถวายผ้าถวายอาหารเนี่ยมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เพราะเราจะละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาก็ขอให้ท่านได้รับพรเพราะคุณแม่เชื่อว่าการให้พรที่ศักดิ์สิทธิ์คือจิตที่ไม่ขุ่นมัวและมั่นใจว่าทานที่ท่านให้นั้นมีอานิสงส์ใหญ่เพราะเรานำมาเพื่อการเข้าถึงวิมุตติของเราด้วยนะคะให้ตั้งใจยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโทอทินังเปตานาอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาและ
ตั้งใจแล้วคีพเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรสโอยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโอยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆะยุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติยุวันโนสุขภรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขภรย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นภวทุสาพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันธุสาพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอความปลอดภัยโดยธรรมจงมีแต่ผู้ที่ไม่ประมาทในปัจจุบันขณะด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดธรรมสวัสดีนะคะ